แม่ The Champion มวยไทยWelcome back to the Champion Muay Thai Show and our fourth bout today, a war between Thailand and Laos. คู่ที่4ในค่ำคืนนี้นะฮะศึกไทยปะทะลาวรุ่นพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากประเทศลาวสังกัดค่ายแสนสุขแจ่ม Introducing our blue corner representing Laos, training out of Khai San Suk Gym. We professional because of 57 fights and 43 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Pet Phuong Khom, Khai San Suk Gym. Asian warrior fighting out of the blue corner. He's training at Khai San Suk Gym here in Chonburi. Tonight he wants to be the 62 kilogram champion in this arena. Pet Phuong Khom, Khai San Suk Gym. เรามาดูนักชกจากฝั่งไทยกันบ้างดีกว่าครับในมุมแดงคนนี้มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมสังกัดค่ายสิทธิ์And his Thai opponent in the red corner, representing Royal Province, he is the 62 kilogram champion training at Sit Sang Prab Gym. With professional records of 55 fights and 39 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Bang Thai Sit Sang Prab. And entering the ring right now is the 62 kilogram champion representing Royal Province, training out of Sit Sang Prab Gym. Let's hear for Bang Thai Sit Sang Prab. วันนี้ท่านผู้ชมครับอยากกระพริบตากันเลยทีเดียวครับ3คู่ที่ผ่านมาจบลงเพียงแค่ยกที่1เอาเป็นว่ายังไม่ทันได้เห็นแม็กลิงเกิลในวันนี้เลยครับเอาละครับแต่ว่าคู่นี้ก็พาไม่ได้เช่นกันครับผู้ที่4ของรายการครับพิกัด62กิโลกรัมแบงค์ไทยสิทธิ์สั่งปราบครับจาก101จะเจอกับเพชรฝั่งโขงค่ายแสนสุขยิมครับนักชกในมุมน้ำเงินจากสปป.ลาวทางด้านเพชรฝั่งโขงครับในวัย27ปีครับจากสปป.ลาวครับ3ฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1จากค่ายแสนสุขยิมครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับแบงค์ไทยสิทธิ์สั่งปราบครับเจ้าของฉายาขุนศอกผีผวาจากตำบลนาใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในวัย18ปีส่วนสูง166เซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับชนะ2แพ้เพียง1เท่านั้นจากสิทธิ์สังปราบครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกครับในรุ่นพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมลูกศิษย์ของคุณสังปราบสิทธิ์รุ่งโรจน์นะครับย้ำกันอีกครั้งท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดบึงกาฬครับมีงานการกุศลให้ได้ติดตามกันครับสำหรับศึกมวยไทยรวมน้ำใจพัฒนาการกุศลครับเพื่อหารายได้ส่วนช่วยเหลือการกุศลปรับปรุงสำนักงานพัฒนาการชุมชนและสมทบทุนชมรมผู้นำอช.ครับอำเภอพรเจริญและเครือข่ายโอท็อปอำเภอพรเจริญครับในวันที่26ธันวาคม2562ครับณเวทีมวยหน้าอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬใครที่อยู่ใกล้ก็เดินทางไปรับชมได้หรือว่าใครที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงครับอย่าพลาดงานดีๆแบบนี้ซึ่งเป็นการช่วยเหลือครับและเป็นงานการกุศลได้บุญอีกด้วยครับได้ทั้งความสนุกได้ทั้งบุญเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับย้ำท่านผู้ชมอีกหนึ่งรอบครับสำหรับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ทุกๆวันศุกร์และเสาร์ครับทั้งรายการมวยไทยแบทเทิลและเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกมีให้ได้ติดตามกันครับสัปดาห์ละ2วันเวลาเดียวกันเลยครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่าหลัง6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติครับความมันระดับโลกรออยู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกรรมการณัฐวุฒิสุขะครับเป็นผู้ชี้ขาดเกมในคู่นี้คู่นี้นะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับสปป.ลาวครับรูปร่างสรีระใกล้เคียงกันเลยครับยกที่1ครับก็ไม่การันตีว่าจะเข้ายกหรือเปล่าครับมวยคู่นี้ประเภทจอมแลกจอมลุยด้วยกันทั้งคู่ครับต้องมาแต่ละครั้งเนี่ยมีลุ้นมีเสียวตลอดเวลาด้านแบงค์ไทยนั้นชื่อเสียงโด่งดังจากการที่เป็นมวยที่ฟันศอกได้ดีแหละครับ
ครับขยับทิ้งด้วยหมัดซ้ายแล้วเกี่ยวไม่ลงครับพยายามจะจับในก็ยังไม่ตีเลยครับล็อกเอาไว้ครับปลอดภัยไว้ก่อนครับเพชรสังโขดเตะขวามาฝากแข้งขวามาก็ยังติดการครับบันไดกวาดล้มทันทีแหมโทรไปก่อนครับจังหวะนี้อาศัยเหลี่ยมก่อนเลยครับทางด้านแบงค์ไทยถึงแม้ว่าอายุยังน้อยครับแต่หัวใจในแกใหญ่จริงๆครับจิ้มลำตัวเข้าไปครับส่วนทางด้านเพชรฝั่งโขงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะไปติดทีมชาติสปป.ลาวมาครับหน่อยครับในการชก4เกมครับก็ถือว่าดีกรีไม่ธรรมดาครับตัวแทนทีมชาติจากสปป.ลาวมวยไทยสมัครเล่นเลยครับท่านผู้ชมครับขวาขวามาเจอซ้ายจากแบงค์ไทยครับรับแข้งซ้ายเสร็จใครๆกล้าเข้าไปครับเพชรฝั่งโขงเดินแบบเนิ่มๆครับยังเมกล่าบุ๋มบามของหนักครับเพชรฝั่งโขงเพชรฝั่งโขงเนี่ยเคยแลกเดือดกับทางด้านเจ้าฟ้าประจักษ์มาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพยายามจะปักด้วยศอกซ้ายกับแบงค์ไทยเอาแล้วครับเริ่มงัดของมีคมมาอีกแล้วครับใจหายแวบเลยครับมันแตกแล้วครับโดนศอกต้องรีบรวบเอาไว้ครับทางด้านเพชรฝั่งโขงแบงค์ไทยสาดซ้ายเติมไปเรื่อยๆครับระยะหลังแข้งซ้ายนี่รุนแรงขึ้นมาตลอดครับทางด้านแบงค์ไทยพลาดแลกกล้าหวดครับจะหันเข้าไปที่บริเวณต้นขาครับทางด้านเพชรฝั่งโขงก็ท้าทายเลยครับไล่ก็มาทุบลำตัวจะต่อยตัดเข้าไปครับเจอหมัดซ้ายแล้ววางซ้ายนั้นหลุดครับครับทิ่มซ้ายแล้ววางแข้งซ้ายตามครับหมัดแรกเข้าแข้งซ้ายที่สองแข้งที่ตามมายังไม่ก็ได้ครับยิงหมัดซ้ายต่อครับแบงค์ไทยหยิบซ้ายตามเข้าไปอีกซ้ายอีกครั้งครับทางด้านแบงค์ไทยอยู่นิ่งไม่เอาทุบอีกแล้วครับทางด้านเพชรฝั่งโขงครับทิ้งทั้งไหล่ครับต่อยลำตัวเข้าไปโดนหนักๆที่แห่ไปได้ง่ายๆเหมือนกันทางด้านแบงค์ไทยครับเพชรฝั่งโขงครับลูกนี้บังได้ครับแข้งซ้ายโต้ขึ้นมาจากแบงค์ไทยเอ้าโอ้ยจังหวะนี้แห่โดนก็แต่ว่าโค้งเคลงครับเกือบไปครับแบงค์ไทยยังดีครับกรรมการไม่นับครับมองว่าเป็นการเสียจังหวะก็ลุกเร็วแล้วก็ไม่มีอาการครับกรรมการให้โอกาสแบงค์ไทยพยายามกวาดไล่กีได้ต้อนต่อครับแบงค์ไทยก็นี่แหละครับของเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้ลองครับอย่าไปลองของครับโอ้โหขวาของธนาเพชรฝั่งโขงครับจัดเข้าไปอีกทีโอ้เอาเลยครับต้นแขนเพชรฝั่งโขงย้ำมาหนักๆอีกแล้วครับแบงค์ไทยพยายามจะฟันศอกซ้ายสวนเข้าไปมาเลยครับขวาของธนาเพชรฝั่งโขงแล้วหมดยกที่1ครับแม่ The Champion Muay Thaiนะครับได้เห็นชมหน้ากันแล้วครับน้องฝ้ายครับแม็กลิงเกิล2019ครับมาแจกความสดใสกันหน่อยครับเพราะว่า3คู่ก่อนหน้านี้เนี่ยจบลงไวครับวันนี้เป็นเกมที่เดือดครับท่านผู้ชมครับสำหรับแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่215เอาละครับท่านผู้ชมครับยกแรกที่ผ่านมาจังหวะฮุกของทางด้านเจ้าเพชรฝั่งโขงครับเคาะเข้าไปแบงค์ไทยถึงกับเสียอาการครับดูครับช้าครับจังหวะมาทาลูกทักทายรุ่นน้องมาก่อนว่าเดินแบงค์ไทยเกียร์แล้วตัดทิ้งครับนี่ครับหมัด1 2ครับโอ้เอียงเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับว่ากันต่อยกที่2เอาละครับการันตีเลยครับพี่ดอยครับว่าไม่ครบยกแน่ครับดูการออกอาวุธครับดูแล้วนี่โอ้โหเสียวแท้ตลอดครับนี่ครับแบงค์ไทยฟื้นขึ้นมาหัวแข้งซ้ายเข้าไปเอาละครับเห็นดีเห็นดำกันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับศอกซ้ายของแบงค์ไทยเริ่มทำงานขุนศอกผีมาหวาวันนี้เพชรฝั่งโขงจะผวาไหมครับโอ้ทุ่มทิ้งลงไปก่อนครับนี่ครับไม่ได้มาพอช่วยๆครับแบงค์ไทยไปล่าสุดก็น็อกเอาโกโก้มาแบบพลิกล็อกครับฟันเอาโกโก้นั้นแตกครับท่านผู้ชมครับเป็นการเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์กับแพทย์สนามจับตบด้วยซ้ายเจอศอกซ้ายมาแล้วครับนาทีที่ทางด้านแบงค์ไทยต้องเอาคืนครับนี่ครับพยายามมุดหมัดแล้วใช้ศอกจับเข้าไปครับแบงค์ไทยเพชรฝั่งโขงฟื้นขึ้นมาพยายามบวกมาสู้ดูว่าใครจะหลับหรือใครจะแตกครับนะครับขวาในมาตีด้วยซ้ายแบงค์ไทยเสียบขวาคืนบิดมาไม่ลงแทงด้วยขวาทันทีครับทางด้านเพชรฝั่งโขงแบงค์ไทยโมโหครับตอนนี้ปะทะจุดเดือดครับจับนายมาเสียบแล้วขวาเข้าไปครับแบงค์ไทยไล่เข้ามาปักด้วยศอกซ้ายมาจริงครับแม่ตอนนี้บุกเลยครับทางด้านแบงค์ไทยไม่มีอะไรจะเสียครับนี่นะครับก่อนโดนที่หนักเพชรฝั่งโขงก็จะไม่ต้องถอยครับแบงค์ไทยไล่จีนแล้วฟันตอกฟันตอกเสร็จแล้วรวบล่างเอาไว้ครับเอาละครับแยกออกมาเดี๋ยวครับขวางขวาเอาหลุดนี่ครับหน้าพอหลุดโดนกับปั้นซ้ายเลยครับทางด้านเพชรฝั่งโขงครับครับเริ่มจากคนดังครับเพชรฝั่งโขงแบงค์ไทยไล่จีนตั้งเข้าไปใช้หมัดใช้ศอกเข้ามาเติมครับ
นี่จิ้มลำตัวสลับเอ้าแม่ธนาเป็นฝั่งโขงโอ้ตอนนี้ต้องถอยร่นมาตั้งหลักครับกลายเป็นคนละคนครับยกแรกโชว์ดียกนี้รับเยอะเอ้าตอนนี้มาเตะขวาต่อยขวาเข้าไปเพชรประโขงเล่นมาสุดสปีดครับโอ้เหมือนแกได้ยินเลยครับพอผู้บรรยายบอกว่าถอยนี่แกอัดด้วยแข้งเบิ้ลเข้าใส่ครับนี่ครับนะฮะแต่ได้ยินในสัญญาณพิเศษครับเอ้าตับต่อสายมาครับแบงค์ไทยตับและเพชรของรวมล่างแล้วเสียบซ้ายโต้ศอกพยายามครับฟันผ่าเข้าไปครับเอาละครับขวาไหนสับด้วยศอกขวาเป็นฝั่งโขงต้องดันตัวเองออกมาแล้วจิ้มลำตัวโดนศอกซ้ายเอาละครับไปอีกแล้วแม่เมากันซะด่าเป็นฝั่งโขงนี่ครับรับไปแล้วก็เสียบแต่ตอนนี้พยายามบวกบัดขึ้นจำเป็นต้องลากครับวัดดวงกันไปเลยโอ้ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับที่เตือนว่าอาจารย์มีน็อกครับของแรงๆของตะดาเพชรฝั่งโขงก็รออยู่โอ้โหการชอหลอกซะอย่างนั้นครับตะดาแบงค์ไทยหลอกและหาจังหวะเตะสูงครับตะดาแบงค์ไทยจับในมาเพชรฝั่งโขงเสียบขวาได้มา2ดอกเอาละครับบีบหัวใจครับโอ้เอาอีกทีครับมาเหมือนไม่จำตะดาเพชรฝั่งโขงบวกเนี่ยไปโดนศอกอีกแล้วครับโดนแล้วสัมภาษณ์จะลุกใช้เพชรฝั่งโขงแบงค์ไทยได้โอกาสทองครับจับในเข้ามาเอาครับแผ่ตัวเองก็ติดเชือกครับเด้งออกมาตีไม่ได้เอาละครับเพชรบางโขงอยู่ๆก็แผ่วอยู่ๆก็ช็อตครับโอ้ยศอกชนกันครับแล้วแทงด้วยสายจากหน้าเพชรบางโขงแบงค์ไทยพยายามจะรัดเลาะมาแล้วบดจอกที่2ครับแม่ The Champion Muay Thai โอ้ท่านผู้ชมครับเกมในช่วงต้นนั้นเป็นทางด้านเพชรฝั่งโขงครับที่พยายามจะวางแข้งขวาเหมือนจะโชว์หล่อแล้วครับไปอัดท่อนแขนซ้ายของทางด้านแบงค์ไทยเนี่ยเหมือนจะมีอาการแขนห้อยแต่ว่าไม่ใช่ม้วนเดียวท่านผู้ชมครับว่ายกที่ผ่านมาทางด้านแบงค์ไทยเอาคืนครับใช้แขนซ้ายที่มีอาการเจ็บนี่แหละครับฟันศอกเล่นงานทางด้านเจ้าเพชรฝั่งโขงนี่ครับมีมาตลอดครับศอกซ้ายของทางด้านแบงค์ไทยโอ้ยต้นๆโดนไปก่อนครับเอาละครับเกมคู่ขี้สูสีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยว3นาทีนี้จะเป็นพ่วงกันตอบลุยกันเลยครับเอาละครับเปิดฉากมาประสานแข้งครับแบงค์ไทยเล่นงานเข้าไปก่อนบวกซ้ายบวกขวาแล้วเตะซ้ายเข้าไปเอาละครับเดินหน้าพุ่งเข้าชนกันครับเพชรฝั่งโขงพยายามจะตีขวาโดนกระชากไม่ลงครับเอาละครับแบงค์ไทยพยายามจะบิดเพชรฝั่งโขงแต่หลักดีเพชรฝั่งโขงเหนียวพอครับไม่ล้มง่ายๆพยายามจามสองซ้ายครับขุนศอกผิวขวาเริ่มทำงานครับแบงค์ไทยเอาสับต่อเข้าไปโอ้พอจิ้มลำตัวครับก้มหน้าลงมาเนี่ยต่อยได้กันแต่ว่าไปโดนศอกกันได้เพชรฝั่งโขงอะไรครับแบงค์ไทยจับจังหวะเพชรฝั่งโขงโดนศอกอีกครั้งแต่ว่าวงในมาตีด้วยขวาเลยครับทางเพชรฝั่งโขงและใช้วิธีที่วงในครับเพชรฝั่งโขงอยู่ด้านนี้โดนศอกครับจับได้เข้ามาพยายามเติมเข้าไปลุ้นตีลำตัวแล้วล็อกบนครับครับต้องยกกำแพงขึ้นมาสักกัดเอาเลยครับเข่าซ้าย2ดอกครับจากเพชรฝั่งโขงเริ่มมีช่องเริ่มมีโอกาสครับเพชรฝั่งโขงแบงค์ไทยพยายามเขี่ยแล้วดันเสียบขวากระชากกันไปกระชากกันมาเอาเสียหลักหน่อยๆแต่ว่าโอ้จังหวะสุดท้ายเป็นเพชรฝั่งโขงอีกครั้งครับตีเข้าไปเลยครับก่อนจากครับมีเสียบอำลาครับเพชรฝั่งโขงไหลที่เข้ามามีสายสาดขึ้นมาจากแบงค์ไทยจะจัดด้วยแข้งดักไว้ครับเพชรฝั่งโขงถึงตัวตีด้วยซ้ายเติมด้วยขวาแล้วกระชากมาเทไม่ลงแม่แต่เสียอาการหน่อยๆครับติดตามผลงานต่อเพชรฝั่งโขงเดินเข้ามาที่โดนสอกเหมือนกันก็ยังกดดันครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เว้ยคู่นี้ขนาดผียังผวาเลยครับเพชรฝั่งโขงก็ผวาเหมือนกันครับเจอสองด้านแบงค์ไทยมีผวาแล้วมียังไปยังมาครับเวลาโดนสอกเอาละครับต้องแยกต้องแงะออกมาครับกรรมการณัฐวุฒิสายยาวจากแบงค์ไทยยังเก็บได้ครับเพชรฝั่งโขงเอาละครับพุ่งเข้าหาชาร์จเลยครับตัวแล้วหาจังหวะมุดมาครับเพชรฝั่งโขงเด้งเข่าซ้ายเข้าไปมีซ้ายมีขวาคอยเติมคอยเสียบครับโอ้โหนี่เองครับดุเด็ดเผ็ดร้อนกันท่านผู้ชมครับเพชรฝั่งโขงส่งสัญญาณมือแบบแม่ขาไทยด้านแบงค์ไทยครับรับไหนมารัดไปหมุนเข้าหลังแม่ตีไม่ได้ครับเพชรฝั่งโขงกรรมการนั้นหุ่นยางออกมาครับนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายครับเพชรฝั่งโขงเดินหน้าแบงค์ไทยสาวหมัดแล้ววางแข้งเพชรฝั่งโขงประกบแล้วครับวงในตีด้วยขวาครับเข้ายังก่อนอ้าวหาความชัดเจนให้ได้เพชรฝั่งโขงเสียบซ้ายแล้วผลักออกครับจิ้มด้วยหมัดครับเพชรฝั่งโขงเสียบคืนแบงค์ไทยครับเชิญมาจี้วงในยุ่งแล้วกระชากโอ้โหช้อนก็ไปเต็มเต็มครับโอ้ยสวยงามสวยหรูดูไม่จริงครับจังหวะกระชากมาเสียบครับแบงค์ไทยพยายามพันสักเอาคืนต้องวิ่งเข้าหาครับดอกเมื่อสักครู่นี้ถึงกับก้มลงไปคารวะเลยครับแบงค์ไทยเอาละครับในช่วงปลายทางไอ้สิ่งที่เราฟันธงกันไปเนี่ยอาจจะผิดแล้วครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเกมมันยืดเยื้อมาจนถึงนาทีนี้แหละครับจังหวะนี้เสียบซ้ายมาครับเพชรฝั่งโขงกดลงมาเสียบครับ
ครับแยกอีกครั้งครับยังจะเดินหน้าครับเป็นฝั่งโขงถีบด้วยขวาแบงค์ไทยเอาเลยครับแม่ผายมือดีใจเอานี่ครับบอลหลุดครับแต่แบงค์ไทยโดนลงโทษเลยครับเสียบซ้ายเติมเข้าไปครับเป็นฝั่งโขงและครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับคู่ที่4ของรายการครับไทยกับสปป.ลาวแบงค์ไทยสิทธิ์สั่งปราบครับนักชกจากจังหวัด101กับทางด้านเพชรฝั่งโขงค่ายแสนสุขยิมครับนักชกจากสปป.ลาวโอ้โหท่านชมครับดุเด็ดเผ็ดมันกันจริงๆครับสำหรับคู่นี้การวางแข้งการต่อยหมัดรวมไปถึงการฟันศอกครบเครื่องครับและยกนี้เนี่ยกับการเป็นทางด้านเพชรฝั่งโขงใช้วงในเล่นงานครับดูครับควบเลยครับพุ่งเข้ามาโดนศอกก่อนนะครับแต่ว่าทนได้ครับจับตีครับบรรเลงเพลงเข่าครับนี่ครับพยายามจะดักหมัดดักแข้งเลยครับเจอเพชรฝั่งโขงบวกคืนและนี่ครับจังหวะกระชากครับพลิกกระชากมาแล้วแทงด้วยซ้ายคาราวะเลยครับธนแบงค์ไทยโอ้โหมาพลาดเอาในช็อตเด็ดครับนี่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปบนเวทีครับชุดนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ Now let's see the fighter prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Fighters for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Pageชกกันมันแบบนี้นะฮะมุมแดงและมุมน้ำเงินรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ 5,000 บาท Both boxers win a fighter prize of 5,000 baht each Alright, ladies and gentlemen, after three rounds of action For the winner Blue Corner เพชรฝั่งโขงค่ายแสนสุดเจียมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปนะครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาบันกันต่อ Don't change the channel We will come back after the break This is the Champion Muay Thai